สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานากลับมาช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจนะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วงนี้อาจจะกลับมาคึกคักนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย งานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกแต่ว่าวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนใช่ครับสื่อมวลชนก็เลยวันนี้ทางโต๊ะเศรษฐกิจก็ไปสำรวจดูนะฮะว่าปีนี้ภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับตรวจสอบจากคุณวุฒินันนาหิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวุฒินันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณบรรจงคุณมาพรครับหลังจากที่นโยบายรถคันแรกนั้นจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องจับตาดูงานมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้น ซึ่งวันนี้เป็นรอบสื่อนะครับแล้วก็มีสื่อบนชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวครับซึ่งการสำรวจผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับบรรดาค่ายรถต่างๆนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่ายอดจองในปีนี้อาจจะลดลงจากปีที่แล้วถึง1 0 1 5เปอร์เซ็นต์แต่ก็คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า1 5ล้านแสนคนนะครับซึ่งวันนี้ครับทางประธานการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์คุณปราจินเอี่ยมลำเนานะครับบอกว่า ต้องยอมรับว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้อาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับปีที่แล้วทั้งยอดจองและจํานวนผู้เข้าชมงานเพราะว่าปีที่ผ่านมานั้นอุตสาหากรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยครับทำยอดขายรถยนต์ได้สูงถึง1นล้านสี่แสนคันจากแรงกระตุ้นของนโยบายจากรัฐนะครับรวมถึงโครงการภาษีรถคันแรกนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทแล้วก็ยังมีผลมาจากวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงปลายปี2 5 5 4ด้วยแหละครับ ซึ่งในปีนี้นะครับเขาก็ยังเชื่อว,ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นจะยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าค่ายรถต่างก็ต้องเร่งทาการตลาดสําหรับช่วงต้นปีนี้แหละครับด้วยการทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่ขณะที่การแข่งขันในกลุ่มอีโกคาก็ยังคงดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าค่ายรถยนต์อย่างมิซูบิชิก็มีการนําตัวมิซูบิชิที่ใช้คอนเซปต์ที่ว่า G4 อีโกคา4ประตูรุ่นใหม่มาโชว์ตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ด้วยแล้วไหนจากกระแสของอีโกคาฝั่งโตโยต้าเขาก็นํา โ o โยต้าวีอใหม่ในปี2013นี่แหละครับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เมืองไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกด้วยแะครับซึ่งไฮไลท์ของงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่34นี้ฮะก็จะอยู่ที่การนำยนตรกรรมจากค่ายรถยนต์ต่างๆมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสใกล้ชิดก็จะมีทั้งการเปิดตัว Mazda CX-5 Skyactiv สนะครับ Mazda 2รุ่น Limited Ford Eco s s p r t t o r r d ตฟอใหม่ h e v r o l e t Spin นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Honda Accord ใหม่ หรือว่านิสสันพาวซาแล้วก็นิสสันเอร์แวนรถตู้ใหม่ครับรวมถึงฮุนไดเวลสเตอร์แล้วก็ซ u ซูกิเอ t i ติซึ่งเป็นรถสไตล์ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซูซูกิด้วยนะครับขณะเดียวกันในกลุ่มรถหรูก็มีไฮไลท์อย่าง Mercedes-Benz E 3 0 0 Mercedes-Benz CLA Sport sedan Coupe นะครับ BMW Active Hybrid Series 3 Series 5และ Series 7L มาร่วมโชว์ตัวโดวยงานนี้ด้วยนะครับซึ่งคอนเซปต์คาร์หรือว่ารถต้นแบบ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่กําหนดทิศทางเทคโนโลยียานยนต์ของแต่ละแบรนด์นะครับคุณผู้ชมแล้วนับก็นับว่าไปแล้วเป็นไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ทั่วโลกเลยซึ่งจะมีการจัดแสดงในบางกอกมอเตอร์โชว์นี้ด้วยโดยขณะนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันจากหลายค่ายที่น่าจะนํารถมาโชว์คอนเซปที่เป็นมาแสดงในงานบางกอกมอเตอร์โชว์แน่นอนก็คือ Mitsubishi Concept G4 Eco ค a า4ประตุที่บอกไปเมื่อครู่นะครับอย่าง Merced e s b e n z CLA Concept นิสสันเอลัวนะครับซึ่งเป็นรถต้นแบบสําหรับนิสสันซิลฟ่ในปัจจุบันส่วนค่ายอื่นๆอย่างยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้ารวมถึงแบรนด์อื่นๆก็ได้นํารถต้นแบบเข้ามาแสดงในงานอย่างคับข้างทีเดียวเลยครับซึ่งผู้จัดงานเขาก็เชื่อว่าในปีนี้นะค,ครับจะคึกคักไม่แพ้กับปีที่แล้วแหละครับอาจจะลดลงมาเล็กน้อยสัก1 0 1 5แต่ว่ายอดจองปีที่แล้วเนี่ยมาดูตัวเลขก็จะอยู่ที่สัก5 7 0 0 0คันซึ่งผู้เข้าชมงานก็คาดว่าจะไม่ต่ำสัก1ล้านหแสนคนโดยประมาณครับ คราวนี้ผมพามาดูตัวโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคมเปนนั้นนำโปรโมชั่นอะไรมาเสนอให้กับผู้บริโภคนะครับ <S <S เริ่มด้วยค่ายดัง To โยต้นะครับนี่ค่ายจากญี่ปุ่นนะครับที่เขาจัดคมเปนพิเศษลูกค้าข้าราชการทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจเขาให้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%ผ่อนนางถึง84เดือนเลยนะครับหรือว่ารับอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในวันที่30เมษยายนนี้ ขณะที่ดิลเลอร์บางรายนะครับก็มอบส่วนลดไปถึง7,000บาทให้กับลูกค้าที่จอง v ีออรุ่นปัจจุบันเพราะว่ามี v ีออรุ่นใหม่มาเปิดตัวในงานนะครับส่วนค่ายนิสสันครับเขาก็เตรียมเงื่อนไขพิเศษในงานเช่นเดียวกันโดยผู้จองรถยนต์นิสสันเพาซาก็จะให้สิทธิ์รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1 9 9ดาว25%ผ่อนชำระสูงสุด48เดือนครับ มาดูกันที่ค่าย Mazda กันบ้างนะครับ Mazda BT50 Pro ใหม่นะครับเริ่มต้นเพียง5 8 9 9 0 0 0บาทดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นที่1.99%เหมือนกันครับแพคเกจบำรุงรักษานาน1ปีฟรีประกันภัยชั้น1นะครับในส่วนของ Mazda 2นะครับก็ให้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่22,000บาทดอกเบีย้ย1.79%ครับแล้วตามมาด้วย Mazda 3ดาวดาวให้เริ่มต้นอยู่ที่33,000บาท แต่ว่าจะเรียกรับดอกเบีย้ยต่ำเพียงแค่33สต่าตางค์พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับมาดูวิสุบิชีครับส่งข้อเสนอสุดพิเศษนะครับให้กับลูกค้าที่จองระหว่างวันที่25ถึงถึง30เมษายนนี้นะฮะโดยจะฟรีประกันภัยชั้น1นนาน1ปีด้วยกันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพร้อมค่าบำรุงรักษาสูงสุดอยู่ที่30 0 0 0กิโเมตรแรกหรือว่าระยะไม่เกินสัก1ิเดือนครับ มาดูกันที่ค่ายรถยนต์ฝั่งยุโรปอย่าง Ford ดครับนี่ฮะส่งข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ย0%ผ่อนนาน48เดือนสำหรับผู้ที่จอง Ford ดเฟ s t a ตใหม่พร้อมดาวต่ำถึง25%แล้วก็ข้อเสนอประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีเช่นเดียวกันครับอ่านี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับในงานมอเตอร์โชว์แล้วเดี๋ยวเวลาถึงงานจริงนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ เข้าไปาดูในการเปิดตัวของแต่ละยี่ห้อได้ขณะดเดียวกันครับวันนี้มีอีกหนึ่งเวทีนะครับที่มีเสียงคัดค้านหลังจากที่กศทนะครับหรือบอร์ดคณะกรรมาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ของกอสทชอนั้นออกพูดถึงทีวีสาธารณะทั้ง12ช่องนะครับว่าเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นมติที่ประชุม3ต่อ2เนะครับเขาเห็นชอบแล้วก็จัดสรรกำหนด ช่องรายการทีวีสาธารณะทั้ง12ช่องแต่ว่าก็เป็นเสียงคัดค้านจากนักวิชาการหลายคนนะครับรวมถึงคณะกรรมการ1ท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกอสทก็คือคุณสุพิญญากลานรงนี่แหละครับเขาพูดถึงมติบอร์ดที่3ต่อ2ให้ช่อง5ช่อง11แล้วก็ไทย PBS ได้ช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะโดยแบบอัตโนมัตินะครับก็เลยทําให้จากนี้ไปเนี่ยเขาคาดว่าจะ มีกลุ่มที่แบ่งเป็น2กลุ่มที่กสาทชได้บอกไปก็คือช่อง3มช่องเจดช่อง9ที่ต้องเข้าประมูลตามกติกาใหม่ถึงจะได้สิทธิ์คืนขึ้นความถี่ไปบริหารนะครับขณะที่อีกกลุ่มได้แก่ช่อง5้าช่อง11ช่องไทย BBS ก็จะเป็นช่องที่ได้คลืนทีทวีดิจิตอลไปแบบอัตโนมัติทั้งทงที่ไม่ได้ยื่นขอซะด้วยสาไปนะครับช่องไทย BBS นั้นยังพออธิบายได้นะครับเพราะว่ามีกฎหมายบังคับให้มีความเป็นทีวีสาธารณะ แต่ว่าคุณสุพิญยาก็แสดงออกมอว่าแต่ถ้าเป็นช่อง11กับช่อง5เนี่ยถ้ามาดูเงื่อนไขกันจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะนั้นตามที่กสอทชเขาระบุเอาไว้ว่าสามารถใช้ผังรายการปัจจุบันก็จะมีโฆษณาเชิงพาณิชย์ผลิตรายการบันเทิงได้ก็ไม่ได้มีแค่ความเป็นสาธารนณะพูดง่ายก็คือครั้งนี้ฮะกสทชทำเสียโอกาสที่จะ การปฏิรูปสื่อของรัฐตามเจตนารมณ์กรรมตามที่ก่อตั้งกสชขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สามารถทําอะไรได้จากนี้ไปเพราะว่าไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นรายใหม่อีกแดช่องที่จะจัดสรรก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณสุพิญญาเขาก็ที่จะเตรียมรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอกลับเข้าที่ประชุมบอร์ดที่จะมีขึ้นในวันจันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีจัดเวทีสัมมนาวิชาการกันก็มีถกเถียงประเด็นนี้เป็นถือว่า ร้อนแดงเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่าควรที่จะชะลอออกไปก่อนแล้วการออกเกณฑ์กำกับใน7ข้อที่ว่ามาก่อนจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการทําประชาพิจารณ์ถึงจะจัดสรรได้ถ้ายังไม่พร้อมแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องรีบนะครับ ซึ่งอย่างอาจารย์อิทศศาสตร์ของจุฬานะครับคุณสุภาพร,พรโภแก้วเขาก็บอกนะครับว่ามติบอร์ดที่ออกมาเมนั้นไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการปฏิรูปสื่อทั้งยังไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าบริการสาธารณะในหลักเกณฑ์นั้นควรเป็นยังไงและเมื่อมีกลุ่มที่ได้ใบอนุญ,ญาตไปโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะเกิดคําถามตามมาในส่วนตัวเขาเลยอมองว่าไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดในเรื่องนี้ซึ่งทั้งสามช่องเนี่ยก็ต้องมาอธิบายถึงสถานะของตัวเองว่าจะ ให้บริการสาธารณะอย่างไรแม้แต่ช่องไทย B ี s เองซึ่งก่อนจะได้สิทธิ์ไปก็ต้องนิยามการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมและก็ชัดเกตชัดเจนก่อนเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งท่านครับก็คือที่ไม่เห็นด้วยก็คือบอร์ดของกอสทนะครับหนึ่งในกรรมการบอร์ดกสทก็คือคุณธวัชชัยจิตรพานันเขาก็บอกว่าถือว่าเป็นช่องหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับช่วงนี้นะฮะที่สําคัญของการปฏิรูปสื่อสําหรับประเด็นของช่อง5ช่อง11และไทย P ี s นั้น มีความเห็นว่าบอร์ดควรที่จะต้องมีกรอบมีกฎเกณฑ์ที่ชัดกว่านี้เพราะว่าต่อไปจะมีผู้ประกอบการรายอื่นๆอีกมากที่ถือว่ายังถูกครอบงำโดยนักการเมืองอื่นๆนะครับถือว่าเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปว่าการประมูลนั้นจะมีความโปร่งใสจริงหรือไม่แล้วถ้าหากมีฉลองเกินไปเนี่ยผลกระทบที่กลับเข้ามาอย่างคุณผู้ชมอย่างเราๆเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมาครับ กรมธุรกิจพลังงานเผยยอดใช้ก๊สซ LPG ภาคครัวเรือนในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หดตัวจากเดือนมกราคมถึงร้อยละ12ขณะส่วนทางภาคขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ33ส่วนภาพรวมการใช้น้ำมันพบว่าการใช้น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละส5่ส่วนการใช้แก๊สโซฮอเพิ่มขึ้นร้อยละ9 สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสอร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเปิดเวทีให้คำปรึกษาทางวิชาการและถอดบทเรียนและสังเคราะห์อ,องค์ความรู้จากงานสร้างสุขภายในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้หลักองความรู้ Happy Workplace Forum ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศรษิกิจสำนักง,งานประกันสังคมได้จัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสําหรับธุรกิจ SME เพื่อลดผลกระทบจากการกลับขึ้นค่าแรง300บาทวงเงินรวมกว่า1,400ล้านบาทชี้ดึงบสยช่วยค้าประกันภัยช่วยให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นเปิดให้ยื่นกู้ได้ถึง31ธันวาคมนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมทุ่มง,งบ26ล้านบาทหนุน SME 250รายใช้โมบายแอปพลิเคชันบริหารจัดการธุรกิจและลดต้นทุนโดยมีโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายผ่านสมาร์ทโฟนซอฟต์แวร์ด้าน call center ซอฟต์แวร์ติดตามการขายและการส่งสินค้าซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการขนส่งซอฟต์แวร์ตรวจสอบสินค้าคงคลังและจัดทำระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยโทรศัพท์มือถือ มาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เขาจะมีการเริ่มประชุมไปวันที่3เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็มีสัญญาณออกมาจากทางแบงก์ชาติแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการเตรียมขยับ GDP ของไทยนั้นขึ้นไปหรือเปล่าเพื่อที่จะรองรับกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไปนะครับซึ่งทางผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับคุณประสานไตรรัตน์วรกุลก็บอกถึงการปรับตัวจะมีการประชุมนโยบายกรงงที่จะถึงนี้นะฮะว่าจะต้องมีการ ปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นสัก4.9นะครับก็เพราะว่ามีเศรษฐกิจของไทยน่ยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายประเทศเป็นหลักเขาก็เลยคาดว่าจะต้องมีการ ความเสี่ยงต่างๆในต่อการขยายขยับขยายทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อหลือจะความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยเพื่อประกอบในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบแล้วก็เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้นะครับทางแบงค์ชาติเองก็ยังจะต้องติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้นและตลาดอสังสาหงาหริมทรัพย์ในบางส่วนนะครับที่อาจจะทําไปสู่ปัญหาการเกิดฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ในอนาคต รวมถึงติดตามนี่สินภาคครัวเรียนด้วยนะครับว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า70%ของ GDP หรือเปล่านะครับถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องน่าจาับตามองต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับภาครวมของเศรษฐกิจในของไทยนี่แหละครับและนี่ก็นะครับก็คือภาพรวมของข่าวเศรษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมานะครับ